เมื่อถึงวันที่ลูกมีครอบครัวจงจำไว้ว่าสิ่งที่น่ากลัวคือเมียแต่ลูกจงอย่าได้เป็นชายอาชาที่กลัวเมียแต่จงใช้สารสินของพ่อนี้ไปเอาชนะเมียนี่คือสุดยอดวิธีกำราบเมียที่ดีที่สุดและมันคือสิ่งที่จะทำให้ลูกเอาตัวรอดได้ในอนาคตยามใดที่ลูกทำผิดและถูกไล่ออกจากบ้านจงจำไว้ว่าพละกำลังเปิดประตูเหล็กให้ลูกเข้าบ้านไม่ได้แต่กระเป๋าหลุยใบเล็กๆต่างหากที่สามารถเปิดประตูบ้านให้ลูกได้และอย่าคิดโต้เถียงด้วยการแถเพราะจุดเริ่มต้นของการโกหกจะพาลูกไปยังจุดจบที่เป็นหายนะแต่จงกำราบความเครียดกราดของเมียด้วยการสารภาพผิดอย่างตรงไปตรงมาพร้อมกับขอโทษและบอกว่าเราจะไม่ทำแบบนั้นอีกแล้วและยามใดที่ทะเลาะกับเมียจงเรียนรู้ที่จะง้อก่อนเสมอแม้เราจะไม่ได้ทำอะไรผิดเพราะมันไม่ได้สำคัญว่าเราจะชนะหรือแพ้แต่มันสำคัญที่เมื่อเมียชนะความสงบจึงเกิดขึ้นอย่าได้ไปห่วงเรื่องของศักดิ์ศรีวางอัตราตัวตนของลูกลงเพราะอัตราที่ลดลงของเราคือปริมาณความสงบที่มากขึ้นของเมียนั่นต่างหากที่เรียกว่าสุดยอดวิทยายุทธของชายอาชาผู้กำราบเมียยามใดที่ลูกจับสัญญาณความสั่นสะเทือนทางอารมณ์ของเมียได้อาจจะเป็นองศาที่ปลายคิ้วคว่ำลงเล็กน้อยมุมปากที่งุ้มลงตั้งแต่ 0.4 องศาขึ้นไปหรือการมองด้วยหางตาของเมียมาทางเราเกิน2ครั้งวินาทีนั้นจงตั้งสติแล้ววางทุกอย่างที่ลูกกำลังทำลงและรวบรวมพลังทั้งหมดที่ลูกมีเพื่อเดินไปคว้าอาวุธสำคัญที่จะทำให้ลูกเอาชนะสัญญาณอันตรายของเมียไปได้หยิบมันขึ้นมาโดยไม่ต้องพูดจาและก้มหน้าก้มตากวาดบ้านให้สะอาดถ้าความสั่นสะเทือนนั้นยังไม่จบลงจงหยิบศาสตราชิ้นที่2นั่นคือไม้ถูพื้นและศาสตราชิ้นที่3นั่นคือน้ำยาล้างห้องน้ำและลงมือบรรจงทำสิ่งที่เมียไม่คิดมาก่อนว่าเราจะทำได้เมื่อลูกได้ใช้อาวุธทั้ง3ชิ้นนี้ครบลูกจะพบว่ากลิ่นหอมของห้องน้ำและบ้านที่สะอาดตาจากฝีมือชายอาชาแบบเราคือสิ่งที่จะปรับสมดุลทางอารมณ์ของเมียได้เสมอในยามวิกฤตแต่ทั้งหมดนั้นที่พ่อพูดมายังไม่จบเพราะวิธีกำราบเมียไม่ได้มีไว้ใช้ในยามที่เมียโกรธเพียงอย่างเดียวแต่มันคือการสร้างความสุขให้เมียด้วยจำไว้นะลูกเมื่อลูกทำให้เมียมีความสุขนั่นคือช่วงเวลาที่เมียจะอยู่ในโอวาทของเราได้ดีที่สุดและความสุขของเมียจะเกิดขึ้นได้จาก3ปัจจัยหลักนี้เสมอ 1. ความซื่อสัตย์ 2. ความเอาใจใส่ซึ่งข้อ1และ2ไม่ใช่เรื่องยากที่จะทำถ้าลูกรักเมียของลูกจริงๆลูกจะสามารถทำสิ่งเหล่านั้นโดยที่ไม่ต้องพยายามแต่ข้อ3คือสุดยอดวิชากำราบเมียที่ชายอาชาไม่มากนักที่จะกล้าทำนั่นคือมอบเงินทั้งหมดให้เมียเป็นผู้ถือครองลูกอาจคิดว่าการทำแบบนั้นคือความเสี่ยงแต่จำไว้ว่าสภาพคล่องทางการเงินของเราย่อมเกิดจากสภาวะความมั่นคงทางอารมณ์ของเมียอย่าได้กังวลว่าเมียจะเอาเงินนั้นไปซื้ออะไรเพราะไม่ว่ายังไงเงินของเราก็คือเงินของเมียและจำไว้อีกว่ามันไม่ได้สำคัญว่าเมียเก็บเงินเราไปเท่าไหร่มันสำคัญที่เมียเหลือไว้ให้เราเท่าไหร่และเงินที่เหลืออยู่นั้นอย่ารีบใช้จนหมดจงแบ่งไว้ส่วนหนึ่งเพื่อซื้อของเซอร์ไพรส์ให้เมียในวันเกิดวันครบรอบวันปีใหม่วันวาเลนไทน์และวันสำคัญที่เมียบัญญัติขึ้นมาอย่าให้ถึงวันที่เมียเปิดประตูเข้ามาถามว่าพี่รักจำได้ไหมวันนี้วันอะไรโดยที่ณขณะนั้นในหัวของเรามีแต่ความว่างเปล่าจำไว้นะลูกการกำราบเมียไม่ใช่การเอาชนะเมียเพราะเราจะไม่มีทางเป็นผู้ชนะในเกมนี้จงเรียนรู้ที่จะแพ้จนเพื่อนของลูกคนรอบข้างของลูกเรียกลูกว่าไอ้คนกลัวเมียแต่อย่าได้หวั่นและหลงเชื่อว่าเรากำลังเป็นคนกลัวเมียอยู่จริงๆเพราะชายอาชาทุกคนที่มายืนอยู่ในจุดนี้จะรู้ดีว่าทั้งหมดที่เราทำนั่นคือสุดยอดวิชากำราบเมีย